สวัสดีค่ะมาเจอกับช่องคนดีกับสิ่งรอบตัววันนี้เราจะพาทุกคนมาดูแก้วสารพัดนึกหรือว่าแก้วหน้าม้าไม้มงคลออกดอกอีกแล้วนี่ดอกเก่าที่เขาออกเราร้อนไม่เขาแต่นี่เขาเมื่อไหร่จะแห้งก็ไม่รู้นี่ออกดอกใหม่ดอกสีขาวออกดอกบ่อยเพื่อนๆต้นนี้เพราะเขาต้นเขาแก่เราปลูกในบ้านนะไม่เคยโดนแดดนะจะได้แดดเฉพาะขอบหน้าต่างแต่เราดูแลเขามากดูใบก่อนใหญ่ตอนนี้เหลือ2ใบใบใหญ่มากใบใหญ่มากเพื่อนอยู่แต่ในบ้านขอบหน้าต่างรดน้ำฝนเราไม่เคยรดน้ำก๊อกรดน้ำฝนใบเรามีสองต้นเราอ่ะต้นนี้เอาดอกปล่อยส่วนต้นนี้ก็กำลังแตกใบอ่อนนี่ก็ใบใหญ่เหมือนกันดูเลี้ยงยากนะเพื่อนเพราะเขาอยู่แต่ในห้องแต่เราก็ภาวนาให้เขาอยู่ภาวนาให้เขาอยู่แล้วเขาก็ออกดอกให้เราประจำนี่แค่นี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยสวัสดีค่ะ